สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่ผมจะล้างกลองนะครับบ่อปลาคาร์ฟโดยจะมีการล้างในช่องที่1ก็คือช่องเป็นกลองสแตนเลสนะครับช่องซีฟนะครับกลองสแตนเลสแล้วก็ช่องที่2คือช่องฟิกเบสที่เห็นตอนนี้ก็คือช่องกลองสแตนเลสนะครับหลังจากที่น้ำเข้ามาช่องนี้ช่องแรกนะครับจะมีการกลองเห็นว่าตะกอนนะครับดูนะครับ3สัปดาห์เองนะครับหลังจากล้างครั้งที่แล้วนะครับตะกอนที่เกาะอยู่ตามอวนบอลนะครับในช่องนี้ผมใส่อวนบอลไปด้วยครับตะกอนจะเยอะจริงๆนะครับเยอะมากขนาดแค่3สัปดาห์เองนะครับ3สัปดาห์นะครับตะกอนอย่างที่เห็นนะครับเยอะนี่คืออวนบอลนะครับที่ผมใส่ไว้ในช่องกล่องสแตนเลสเห็นว่ามีตะกอนเยอะนะครับอาจจะเป็นเงานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีแสงนะครับมองไม่ค่อยชัดแต่ก็จะพอสังเกตใช่ไหมครับว่าจะมีตะกอนเยอะมากแค่3สัปดาห์นะครับที่ผมปล่อยช่องนี้เอาไว้ก็เอามาให้ดูกันนะครับวันนี้ผมจะล้างช่องนี้นะครับกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ